สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดตีบแข็งขึ้นท่านผู้ชมครับณขณะนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงได้ว่าอะไรคือต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เส้นเลือดของคนเราเกิดเป็นโรคเส้นเลือดตีบแข็งอย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาพบว่าการที่คนเราเกิดเป็นโรคเส้นเลือดตีบแข็งขึ้นมานั้นมันอาจเริ่มต้นมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วโดยมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องพอคนเรามีอายุมากขึ้นโรคดังกล่าวก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเลวลงอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมครับผลของการศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับที่สามารถทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงเนี่ยถูกทำลายเป็นรอยแผลขึ้นมาและตรงบริเวณรอยแผลนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของคราบไขมันมาเกาะมารวมตัวกันเข้าปัจจัยเหล่านั้นก็คือการสูบบุหรี่จัดซึ่งการสูบบุหรี่นี่เองที่สามารถทำลายผนังของหลอดเลือดแดงได้ประการที่สองความดันโลหิตสูงนะครับประการที่สามการมีระดับไขมันในกระแสเลือดสูงประการที่สี่การที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงอันเป็นผลเนื่องมาจากร่างกายเกิดการต่อต้านฤทธิ์ของอินซูลินหรือที่เราเรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนต์นั่นเองและประการสุดท้ายการเป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมครับคราบไขมันที่เกาะตามผนังของหลอดเลือดแดงนั้นมันดำเนินไปอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลานานเข้าคราบไขมันมันก็จะหนาตัวขึ้นแข็งขึ้นยังผลให้เส้นเลือดนั้นตีบนะครับเป็นเหตุให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลงนะครับบางรายอาจจะมีการแตกตรงบริเวณคราบของไขมันขึ้นมีเกร็ดของเม็ดเลือดหรือที่เราเรียกว่าแพลตเลตเนี่ยไปรวมกระจุกอยู่ตรงตำแหน่งนั้นถ้ามันมีขนาดโตมันก็จะทำให้หลอดเลือดหรือเส้นเลือดนั้นเกิดการดีบตันยังผลให้กระแสเลือดไม่สามารถผ่านตรงเรนดังกล่าวได้ถ้าเส้นเลือดเส้นนั้นนะครับเป็นเส้นเลือดของอวัยวะที่สำคัญก็สามารถทำให้อวัยวะนั้นถูกทำลายไปยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดของหัวใจหรือสมองก็ทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจหรือสมองถูกทำลายไปในที่สุดท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าแม้ว่าเราจะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดตีบแข็งก็ตามแต่ก็มีปัจจัยบางอย่างนะครับที่สามารถทำให้ผนังของเส้นเลือดถูกทำลายแล้วก็นำไปสู่การเป็นเส้นเลือดตีบแข็งได้เป็นต้นว่าการสูบบุหรี่การมีระดับไขมันในกระแสเลือดสูงการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและการที่คนคนนั้นมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต่างเป็นปัจจัยหรือเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเส้นเลือดตีบแข็งได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ